อบอุ่นณเดชพาวาทีลูกสะใภ้ยาย่าร่วมอวยพรเบิร์ธเดย์วันเกิดคุณพ่อโยชิโอคุกิมิยะเป็นภาพที่อบอุ่นเห็นแล้วยิ้มตามไปด้วยเลยกับครอบครัวของคุกิมิยะที่ในวันสำคัญก็มักจะมีโมเมนต์พร้อมหน้าพร้อมตาเสมอ Happy Birthday toพิเศษแบบนี้นอกจากจะมีแม่แก้วแล้วเจ้าตัวก็ยังพาวาทีลูกสะใภ้คนสวยยาย่าอุรัสยาถือเค้กมาอวยพรวันเกิดด้วยกันอย่างอบอุ่นที่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อปู่แม่ย่าและก็วาทีสะใภ้ Happy birthday Mr. Kukimiya Healthy 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 Happy 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 นะคะบอกเลยใครที่ได้เห็นต่างก็ชื่นชมแม้ว่าเจ้าตัวจะเป็นซุปตาที่งานค่อนข้างรัดตัวแต่ก็หมั่นหาเวลาว่างมาดูแลคนในครอบครัวเสมอแม้จะไม่ใช่ผู้ให้กำเนิดแต่ก็รักมากเหมือนพ่อแท้ๆพร้อมกับยกย่องพ่อบุญธรรมชาวญี่ปุ่นเป็นฮีโร่ในดวงใจเพราะที่ผ่านมาคุณพ่อโยชิโอก็มักจะอยู่ในช่วงเวลาสำคัญตั้งแต่เด็กจนโตก็จะมีคุณพ่อโยชิโอเนี่ยแหละที่คอยร่วมเฟรมอยู่เคียงข้างเสมอดูแลซัพพอร์ตจนณเดชน์มีอนาคตพร้อมสร้างครอบครัวโดยใบหน้าอันหล่อเหลาฉบับลูกครึ่งก็มาจากพ่อแท้ๆที่เป็นชาวออสเตรเลียส่วนแม่แก้วนั้นก็ไม่ใช่ผู้ให้กำเนิดแต่ก็มีศักดิ์เป็นป้าที่รับมาอุปการะอีกทีพร้อมกับเปลี่ยนชื่อจากชลทิศยอดปทุมมาใช้นามสกุลของคุณพ่อบุญธรรมเป็นคุกิมิยะส่วนชื่อณเดชน์นั้นก็ได้มาจากแม่แก้วที่ตั้งให้แล้วก็เลี้ยงดูมากับสามีชาวญี่ปุ่นก่อนที่จะมาเจอกับพี่เอสุภชัยจึงได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงแม้ว่าจะไม่ค่อยพูดเรื่องคุณพ่อโยชิโอออกสื่อแต่การกระทำของณเดชน์ที่ผ่านมาก็มักจะมีภาพที่น่าประทับใจช่วยดูแลคุณพ่ออย่างใกล้ชิดเพราะตั้งแต่ที่รู้ว่าคุณพ่อคนนี้ล้มป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมแต่ก็ยังจำลูกชายได้แม่นโดยที่ณเดชน์ก็ทำหน้าที่ไม่ขาดตกบกพร่องแม้ว่างานจะรุมทั้งละครอีเวนต์โฆษณาก็ยังจะแบ่งเวลามาให้ครอบครัวได้เสมอว่าเธอนั้นคือดวงใจของฉันพาออกไปเดินเล่นยามเช้ามันเอาใจใส่ดูแลไม่มีม่ายพระเอกซุปตาแม้แต่น้อยคือเป็นพระเอกที่เสมอต้นเสมอไปรักและดูแลพ่อแม่อย่างสม่ำเสมอไม่ต้องรอให้ถึงวันสำคัญถึงแม้ว่าคุณพ่อโยชิโอจะเป็นคุณพ่อบุญธรรมของณเดชแต่ก็ดูแลจนตอนนี้ณเดชก็กำลังจะเริ่มสร้างครอบครัวกับสาวยาย่าวางแผนที่จะแต่งงานกันในปีหน้าแล้วที่ณเดชเป็นคนที่ใส่ใจครอบครัวและเติบโตมาได้ดีขนาดนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับคุณพ่อโยชิโอและแม่แก้วที่อบรมแล้วก็ยังให้ความรักความเอาใจใส่จนณเดชนั้นก็กลายมาเป็นแฟมิลี่แมนที่รักครอบครัวมากเห็นได้จากทุกครั้งที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเจ้าตัวก็มักจะไปเยี่ยมเยียนครอบครัวทางฝั่งคุณพ่อโยชิโอแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแต่ความเป็นครอบครัวนั้นก็ยังแน่นแฟนเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวบุญจัดสรรนำพามาให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ